ด่วนจัดเต็มลุ้นแชมป์รอบ9ปีถ่ายทอดสดทีมชาติไทยชิงแชมป์อาเซียนพรุ่งนี้ตัดออสเตรเลียช้างศึกชุดนี้โคตรดีดันติดทีมชาติชุดถัดไปแน่ในขณะที่มาเจาะลึกข้อมูลช้างศึก U17 ที่แท้มาจากไหนกันบ้างตามดูกันได้เลยส่วน FIFA Day ทีมชาติไทยชุดใหญ่จัดเต็มใน King Cups ได้ทีมเตะครบ4ทีมเรียบร้อยอันดับโลกในการแข่งขันครั้งนี้สำคัญพร้อมหาเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยพงษ์หญิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์หญิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับสำหรับทีมชาติไทยของเรานะครับมีอัปเดตกันมาอีกแล้วนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าจัดใหญ่จัดเต็มนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยโปรแกรมของทีมชาติไทยก็จะมีทางด้านของ FIFA Day Kings Cup และก็ยังมีในส่วนของชิงแชมป์อาเซียนนะครับในช่วงปลายปีแล้วก็แน่นอนนะครับที่กำลังร้อนแรงสุดๆแล้วก็เป็นที่จับตามองของแฟนบอลชาวไทยนะคือความหวังใหม่ของเรานะครับในชุดช้างศึก U16 U17 เนี่ยแหละครับก็มีการเตรียมตัวที่จะเล่นกันในรอบชิงชนะเลิศวันพรุ่งนี้แล้วนะครับโอ้โหพักแค่วันเดียวเตะกันอีกแล้วนะครับแล้วเตะร้อนๆด้วยนะครับก่อนหน้านี้มานะครับอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยอย่าลืมนะครับติดตามเป็นกำลังใจให้กันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าช้างศึกของเราข่าวดีเลยนะครับเพราะว่าจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับออสเตรเลียและทุกคนจะได้เห็นแบบเต็มตาจริงๆนะครับเพราะเขาจะมีการถ่ายทอดสดนะครับฟรีทีวีนะครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำครับนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ยยืนยันว่าถ่ายเลยนะอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าช้างศึกในรุ่นนี้เนี่ยฟอร์มเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถ่ายทอดทาง NBT แล้วก็ทาง YouTube ช้างศึก Facebook ด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยทุกคนจะได้เห็นแล้วแหละว่าเด็กๆแต่ละคนเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับก็ตัดสินใจไม่ผิดอ่ะนะฮะทางสมาคมฟุตบอลที่เมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยได้ถ่ายในชุดเยาวชนแต่ว่าคราวนี้มาเนี่ยไม่ว่าเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่ขอให้เป็นทีมชาติไทยเนี่ยเรามีการถ่ายหมดเลยนะไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือว่าฟรีทีวีก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งสำคัญเลยเนี่ยนะครับทีมชาติไทยของเราไม่ได้แชมป์รายการนี้มา9ปีแล้วนะในรุ่นนี้นะครับหวังว่าคราวนี้เจอกับออสเตรเลียเราจะทำได้อีกครั้งหนึ่งยังไงก็ต้องลุ้นเป็นกำลังใจให้เพราะว่านัดแรกเนี่ยเจอกับออสเตรเลียออสเตรเลียก็โอ้โหค่อนข้างดีเหมือนกันนะจังหวะโถมมงจังหวะเข้ามายิงแต่ว่าเราเนี่ยยังดีเรายังสดเรายังเฟรชนะในนัดแรกแต่พอมาคราวนี้เนี่ยเราใช้พลังงานไปเยอะเหลือเกินนะครับในการที่ลงสนามพบกับทางด้านของเวียดนามพบกับทางด้านของมาเลเราพลิกมาไงนะครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็เข้ามาในรอบชิงเช่นเดียวกับออสเตรเลียเดี๋ยวมารู้กันไปเลยว่าใครจะเป็นเจ้านะครับในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้เตะกันวันพรุ่งนี้นะครับทุ่มครึ่งนะฮะที่สนามมานาฮานนั่นเองนะครับก็ถ่ายทอดสดอย่างที่บอกไปแต่ว่าเราต้องมาทำความรู้จักนะครับกับนักกีฬาทีมชาติไทยชุดนี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยเป็นใครมาจากไหนเด็กทำไมเก่งจังนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเด็กมาจากอะคาเดมี่นะครับซะเยอะนะครับแล้วก็มาจากโรงเรียนต่างๆสโมสรต่างๆเนี่ยผสมรวมกันมาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเพจข้อมูลสถิติฟุตบอลทีมชาติไทยนี่ก็เก็บมาละเอียดมากเลยนะครับใครอยากตามก็ติดตามได้ด้วยนั่นเองนะครับเนี่ยครับอย่างเรามาทำความรู้จักจากกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยมาหลายคนมากนะโอ้โหถือว่าเล่นดีด้วยโดยเฉพาะเจ้าเบอร์11เนี่ยนะครับเจ้าปั๊บเนี่ยครับปรเมศนะครับโอ้โหลากเลื้อยผมว่านี่คืออีกหนึ่งคนเลยที่ติดตาแฟนบอลชาวไทยนะครับว่าน้องเนี่ยสามารถเลี้ยงและกินตัวได้แล้วที่สำคัญมีจังหวะส่งไม่ใช่ตะบี้ตะบันเลี้ยงมองหาเพื่อนไปได้ไปไม่ได้สามารถฝากเพื่อนแล้วทำชิ่งทำแบบดับเบิลพาสแล้วทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็สามารถที่จะหาโอกาสให้กับเพื่อนหรือตัวเองได้นั่นเองน่าสนใจเลยนะครับส่วนอีกคนนึงนะครับหมายเลข10ครับอาชินะครับโอ้โหชัยวัฒน์เงินมาคนนี้นี่ต้องบอกว่าไปฝึกที่บาเยิร์นนะครับพร้อมกับไมคอนกาโดโซเนี่ยนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยสามารถโชว์ฟอร์มโชว์ศักยภาพทำได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับยิงประตูได้ด้วยนะครับจังหวะจากคนต่างๆน่าสนใจมากๆเลยนะครับที่อยู่ในทีมชาติไทยชุดนี้นะครับก็ต้องมาดูว่าจะต่อยอดได้ขนาดไหนแล้วก็อยู่กับกรุงเทพคริสเตียนด้วยนะครับแล้วก็มีจอมพลน้องเซปักจอมพลนะครับนี่ก็เจ๋งเหมือนกันทำประตูได้นะ
เออในแต่ละเกมก็สลับไปสลับมาว่าคนนี้เด่นคนไหนเด่นนะเนี่ยนะฮะกิตติภพหมายเลข8นะครับธนทัศน์หมายเลข2นะครับแล้วก็มีหมายเลข13น้องกล้วย16น้องโฟกพานุพงศ์นะครับ18นี่น่าจะชื่อเดียวกันนะพานุพงศ์เหมือนกันใช่ไหมนะฮะแล้วก็มีโฟกัสพงศพัฒน์นะครับนี่มาจากกรุงเทพคริสเตียนหมดเลยนะครับแล้วก็มาจากอัสสัมชัญธนบุรีนะครับภูรินัทหมายเลข4นะครับสุภวิทย์หมายเลข5นะครับถึงแม้ว่าน้องจะมีการจ่ายเออร์เรอร์ไปแต่ว่านี่ก็คือเป็นคนที่ยืนในแผงกองหลักนะครับเซ็นเตอร์แบ็กนะครับหมายเลข6ดนุพลโอ้โหนี่แหละคนนี้แหละสุดยอดนะครับมิดฟิลด์จ่ายบอลได้จ่ายบอลดีนะครับคิลเลอร์พาสแทงทะลุช่องในรุ่นนี้นะถือว่าเขาก็ไม่เป็น2รองใครเหมือนกันนะอยู่อสัมชัญธนบุรีนะครับแล้วก็หมายเลข14สรสิทธิ์นะครับขณะที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับโชว์ฟอร์มได้ดีครับสรกิจนะครับหมายเลข12นะฮะทำผลงานได้ดีในเกมนัดที่ผ่านมาหมายเลข19อาเซียโอ้โหน้องชื่ออาเซียชัชวัฒน์นะครับอาเซียนะแล้วก็มีปตท.ระยองอะคาเดมี่หมายเลข21ก้องทวีปนะครับหมายเลข22คณะพจน์นะครับอันนี้มงดีนะแล้วก็ชลบุรีครับโอมนฤกิจนะครับแล้วก็ทางด้านหนองบัวมีโอมสุภกรแล้วก็การท่าเรือฝั่งนัทกิจนั่นเองโอ้โหน่าสนใจมาจากท่าเรืออะคาเดมี่ครับลากเลื้อยกระชากนะครับเราก็ต้องการผู้เล่นกินตัวแบบนี้นะครับนัทกิจขณะที่พัทยานะครับมีทางด้านของนภัสนะไข่เค็มแล้วก็กีฬาเทศบาลนครราชสีมาศิวกรหมายเลข17นะครับแล้วก็รวมไปถึงเมืองทองครับภูริพันธ์นะครับอัปเดตอาการบาดเจ็บของน้องล่าสุดเนี่ยก็ปกตินะครับหายดีเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่ะขณะที่ทางหัวหน้าโค้ชอย่างมาสเตอร์จันเด่นนะครับล่าสุดได้แถลงข่าวนะครับเจ้าตัวก็บอกว่าถือว่าได้พักวันเดียวนะสั้นมากเลยนะฮะนักเตะอาจจะมีอาการล้าแต่จะพยายามเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดสำหรับนัดชิงชนะเลิศแน่นอนว่าออสเตรเลียเป็นทีมที่แข็งแกร่งเจอกันในนัดชิงชนะเลิศคงจะแตกต่างจากเกมรอบแบ่งกลุ่มแน่นอนในความคิดก็คือถ้าหากว่ามีเวลาพักมากกว่านี้เกมจะมีคุณภาพและสนุกกว่านี้อย่างที่ทางโค้ชออสเตรเลียก็ได้พูดไปเหมือนกันนะครับว่าพวกเขาก็ล้าแต่ว่าต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจของเด็กชุดนี้หลังจากที่เราสามารถกลับมาได้หลังจากที่โดนนำไปก่อน2นัดที่พบกับมาเลเซียและเวียดนามแน่นอนว่าเรามีการใส่จิตวิทยาเข้าไปเด็กเองสภาพจิตใจดีมากนะครับรวมกันเป็น1และพยายามกระตุ้นซึ่งกันและกันจนทำให้สามารถชนะได้ทั้ง2เกมหลักนะครับส่วนเกมนัดชิงต้องมาดูกันว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั่นเองนะครับเพราะว่าเจอกับนักเตะออสเตรเลียสูงใหญ่เหมือนทีมจากยุโรปและหลายคนเนี่ยเล่นชุดใหญ่แล้วด้วยนะครับในการเล่นของเอลีกนั่นเองนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่มีข้ออ้างต้องเดินหน้าแล้วคว้าแชมป์มาให้ได้นั่นเองนะครับส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับสมาคมยืนยันนะครับว่าหาทีมเรียบร้อยแล้วนะครับในการดวลศึก Kings Cup ครั้งที่50นะครับแล้วก็มี3จังหวัดเสนอตัวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาด้วยนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าตอนนี้เนี่ยได้ทีมที่จะเข้าร่วมในการแข่งขัน Kings Cup แล้วนะครับ1เลยนะคือซีเรียนะครับอันดับที่93ของโลกทาจินะครับอันดับ102ของโลกแล้วก็ทีมชาติฟิลิปปินส์อันดับ147ของโลกคือ3ทีมที่ตอบรับเข้าร่วมศึกชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่50นะครับโดยเป็นเกมนานาชาติ International A Matchตาม FIFA Day นะครับ 7-15 ตุลาคมนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทาจิเนื้อหอมนะเชิญมาเล่นทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องในอาเซียนเนี่ย2รายการติดต่อนะครับรายการแรกนะครับก็คือเมเดก้าครับที่มาเลเซียนะครับ 2-10 กันยานะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาเล่นที่ไทยนั่นเองนะครับต้องบอกว่าโหเดินสายพอสมควรเหมือนกันนะส่วนเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน Kings Cup เนี่ยตอนนี้มีเสนอชื่อมา3จังหวัดนะครับก็คือเชียงรายสงขลาและก็เชียงใหม่นั่นเองนะครับโดยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวทางสมาคมก็จะมีการประกาศนะครับว่าเอายังไงกันแน่ใครจะได้เป็นเจ้าภาพนะครับก็คงจะต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะมี1จังหวัดที่สมหวังและอีก2จังหวัดที่ผิดหวังแต่จังหวัดที่ผิดหวังเนี่ยสมาคมก็ไม่แน่นะฮะอาจจะปลอบใจด้วยการให้เป็น International A Match ในอีก2ช่วงเวลาที่เหลือจะดีหรือไม่อย่างไรก็คงจะต้องพิจารณาออกไปนะครับเพราะว่าทั้ง3จังหวัดเนี่ยก็อยากจะเป็นเจ้าภาพแต่ถ้าบางจังหวัดเนี่ยเหมาะกับเป็นทัวร์นาเมนต์บางจังหวัดเนี่ยเหมาะกับเป็นเกมไปก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับเพราะว่าปลุกกระแสบอลไทย
รอบๆนะครับหรือว่าไปตามต่างจังหวัดเนี่ยก็จะได้รับการตอบรับที่ยอดเยี่ยมโดยตลอดเสมอมานะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมนะครับติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ